ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับในช่วงค่ำคืนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับระบบศักดินาไทยสังคมไพร่ทาสนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรซึ่งพี่แขกสรุปไว้ดีมากเลยว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องของสังคมที่เป็นความผูกพันเป็นระบบที่มันผูกเกี่ยวโยงกันระหว่างรัฐกับคนที่อยู่ภายใต้ของรัฐนะครับซึ่งเอาจริงแล้วมันทำให้เกิดปัญหานะพี่แขกเพราะว่าไอ้ตัววิธีการปกครองแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ตัวของคนนะฮะมันไปสังกัดอยู่กับมูลนายอื่นๆแล้วมันก็ทำให้พอเวลาคนมันเท่าเดิมอ่ะแต่มันพอมันไปสังกัดคนมูลนายมากขึ้นสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือตัวของคนแรงงานของรัฐมันน้อยลงมันก็เลยจำเป็นต้องมีการชำระสะสางระบบนี้กันอีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็เลยสิ่งที่เราจะดูกันก็คือหลังจากที่อยุธยาแตกไปแล้วใช่ไหมคะมาเป็นรัตนโกสินทร์พอก็คงต้องได้สรุปนะคะบทเรียนจากอยุธยาว่าการจัดการกำลังคนแบบนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างก็อย่างน้อยที่สุดมันทำให้อยุธยาแตกด้วยใช่นี่พอเป็นรัตนโกสินทร์แล้วเขาก็มีพยายามทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นครับทีนี้แขกจะทำความเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าทั้งหมดนี้แขกไม่มีองค์ความรู้เป็นของตัวเองแต่คนที่เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับระบบไพร่ทาสระบบศักดินานะคะในต้นรัตนโกสินทร์ที่เป็นเล่มคลาสสิกมากๆแล้วแขกเนี่ยเรียนเล่มนี้ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีปี2533ค่ะคิดดูว่าเก่าขนาดไหนก็คืองานของอาจารย์อัญชลีสุสายันแล้วแขกก็เลยคิดว่าจะเอางานของอาจารย์อัญชลีเนี่ยมาเล่าให้ฟังทีแล้วก็จะเริ่มกันง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะคะว่าการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนภายใต้รัฐภายใต้ในนามของระบอบมูลนายในภาษาไทยนะคะเราไม่ได้ใช้คำว่าศักดินาไม่ได้ใช้เราใช้คำว่ามูลนายที่มูลนายคืออะไรเราก็มาเริ่มกันอย่างนี้เลย101นะคะมูลนายคืออะไรแขกก็จะเอาของอาจารย์อัญชลีเนี่ยนะคะมาอ่านให้ฟังเลยมูลนายหรือนายนะคะหมายถึงผู้ได้รับมอบหมายให้ควบคุมและบังคับบัญชากำลังคนที่เป็นไพร่นี่ก็ง่ายมากเลยมูลนายมีกี่แบบคนก็จะงงนะสมมติว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เคยเรียนพวกนี้อ่ะมูลนายได้รับมอบหมายมาให้ดูแลกำลังคนที่เรียกว่าไพร่แล้วใครคือมูลนายล่ะก็จะมีมูลนายโดยกำเนิดมูลนายโดยกำเนิดก็คือบุคคลที่อยู่ในสถานะที่เป็นเจ้านายนะคะนี่ก็คือเป็นมูลนายโดยกำเนิดแล้วก็จะถือศักดินาเช่นสมเด็จพระอนุชาธิราชจะถือศักดินา 20,000 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอถือศักดินา 15,000 พระอนุชาถือศักดินา 7,000 คุณง่ายเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นเชื้อพระวงศ์อันนี้ถือว่าเป็นมูลนายโดยกำเนิดมูลนายโดยตำแหน่งถ้าไม่ใช่มูลนายโดยกำเนิดก็เป็นมูลนายโดยตำแหน่งมูลนายโดยตำแหน่งนะคะก็คือข้าราชการนั่นเองขุนนางนั่นเองอันนี้ก็เป็นมูลนายโดยตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะได้รับพระราชทานศักดินามาว่าจะมีศักดินาเท่าไหร่ก็จะมีมูลนายระดับสูงก็ขุนนางระดับสูงนั่นเองก็จะมีศักดินา400ขึ้นไปแต่ผมขอแทรกนิดนึงเวลาเขาพูดว่าศักดินาเนี่ยมีนากี่ร้อยมีนากี่หมื่นเนี่ยไม่ได้มีจริงนะครับเป็นการแรงกิ้งเพื่อให้ดูว่าจะสามารถควบคุมกำลังคนใช่ครับได้เท่าไหร่เป็นตัวเลขลอยๆที่ใช้ไม่ได้หมายความว่ามีที่นาจริงมีที่นาจริงมูลนายระดับสูงทำหน้าที่บริหารราชการต่างพระเนตรพระกันมีสิทธิแต่งตั้งขุนหมื่นมาช่วยราชการได้มูลนายระดับล่างก็คือถือศักดินาต่ำกว่า400นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมูลนายระดับล่างอันนี้เราเข้าใจละว่าในระบบในระบบการควบคุมกำลังคนก็เรียกว่าระบบมูลนายมีมูลนายโดยกำเนิดมูลนายโดยตำแหน่งมูลนายโดยตำแหน่งก็มีชั้นระดับสูงแล้วก็ระดับล่างแล้วมูลนายเหล่านี้ดูแลไพร่ไพร่คือใครไพร่แปลว่าอะไรนะฮะอาจารย์อัญชลีอธิบายอย่างนี้บอกว่าไพร่ใช้เรียกประชาชนของสังคมไทยมาแต่อดีตอักขราพิธานศัพท์นะฮะให้ความหมายของคำว่าไพร่ว่าคนราษฎรที่เป็นชาวเมืองมิใช่ขุนนางเป็นแต่พลเรือนชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีคนมาด่าเราว่ากินอย่างไพร่พูดจาไพร่กิริยาอย่างไพร่ก็ใช่เพราะเราเป็นพลเรือน
ไพร่คือพลเรือนเออฮะเพราะฉะนั้นเวลามีใครมาด่าว่าเป็นไพร่อย่าได้โกรธเกรี้ยวไปเพราะเราคือพลเรือนก็ถูกแล้วตามความหมายของอัคราที่ทานศัพท์ส่วนสังฆราชปาเลกัวอธิบายคำว่าไพร่อย่างนี้บอกว่าสามัญชนแต่รวมทั้งข้ากับทาสด้วยอ่ะนอกจากไพร่ที่เป็นพลเรือนแล้วพวกเฉลยศึกทาสต่างๆนะฮะก็ถือว่าเป็นไพร่ด้วยเช่นกันถือศักดินาเท่าไหร่ถือศักดินา50แล้วก็25นะคะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรแรงกิ้งในความเป็นไพร่อีกทีหนึ่งอายุด้วยพี่อายุด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไพร่จะหมายถึงสามัญชนโดยทั่วไปที่มิได้เป็นมูลนายและไม่ได้เป็นทาสเพราะฉะนั้นในระบบมูลนายนี้ก็จะมีมูลนายมีทาสไพร่ก็จะอยู่ตรงกลางนะฮะทำหน้าที่อะไรก็ต้องไปขึ้นสังกัดมูลนายทำหน้าที่เข้าเวรรับราชการตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทุกปีมิฉะนั้นถ้าไม่เอาแรงงานมารับราชการก็ต้องส่งเป็นทรัพย์สินสิ่งของไพร่สวยเป็นไพร่สวยนะฮะนี่ก็มีคนถามว่าผู้หญิงเป็นไพร่หรือเปล่าหรือว่าไพร่เนี่ยนับแต่ผู้ชายอาจารย์อัญชลีบอกอย่างนี้บอกว่าโดยทั่วไปที่เดิมๆอ่ะก็เข้าใจกันว่าไพร่เนี่ยมีแต่ผู้ชายที่มาเข้าเวรเข้าเดือนออก2เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นข้อที่อาจารย์อัญชลีเขาก็มีอาร์กิวเมนต์ในงานของเขาว่ามีไพร่ผู้หญิงก็ใช่ครับไพร่ผู้หญิงทำงานอะไรนะฮะไพร่ผู้หญิงเนี่ยเป็นไพร่หญิงทำงานในเขตพระราชฐานชั้นไหนที่เป็นเขตต้องห้ามสำหรับผู้ชายไพร่หญิงสังกัดกรมกองบางกรมขึ้นต่อเช่นกรมช่างฝีมือต่างๆเช่นห้องเครื่องโขนโปลิสวิเลศนอกวิเลศในพินผ้าช่างเย็บช่างย้อมช่างบาช่างเขียนเหล่านี้จะมีไพร่หญิงไพร่สวยที่เอาทรัพย์สินสิ่งของนะฮะมาจ่ายแทนแรงงานก็รวมถึงผู้หญิงด้วยเช่นกันแล้วนอกจากไพร่ยังมีสับเซตของไพร่อีกก็คือมีเลขวัดเลขวัดนะฮะก็ยังเป็นคนที่เหมือนอุทิศแรงงานในการดูแลวัดทีนี้ความเป็นไพร่เป็นยังไงใครจะถูกจัดเป็นไพร่บ้างก็จะมีความเป็นไพร่มีมาแต่กำเนิดค่ะ มันแก้ไขอะไรไม่ได้เกิดมาก็เป็นไพร่ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิดแต่จะคือความเป็นไพร่เนี่ยคือเราเกิดมาเป็นไพร่เราหลีกเลี่ยงความเป็นไพร่นี้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะถูกจัดการในฐานะที่เป็นไพร่ก็คือเราจะถูกจัดขึ้นสังกัดตามกรมกองเมื่อลูกหญิงชายอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปอันนี้จะปรากฏในหลักฐานพระอัยการบาลแผนกของกฎหมายตราสามดวงเขาก็จะบอกรายละเอียดไปนะฮะทีนี้ศักดินาของไพร่ตามกฎหมายตราสามดวงเป็นอย่างนี้ไพร่เลวถือศักดินา10ไพร่ราบถือศักดินา15ครับไพร่มีครัวถือศักดินา20ไพร่หัวงานถือศักดินา25อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับไพร่ไพร่ทำอะไรในยามปกติไพร่มีหน้าที่รับราชการรับราชการหมายถึงพันธะที่ไพร่จะถูกเกณฑ์แรงงานให้ในช่วงเวลา1นะฮะแล้วแต่ว่าในสมัยนั้นเขาอาจจะให้มา1เดือนเว้น2เดือน2เดือนเว้น3เดือนอันนี้ก็แล้วแต่ทำอะไรบ้างก่อสร้างซ่อมแซมวัดป้อมพลับพลานะฮะขุดคลองทำถนนกำแพงแล้วแต่นะฮะว่าจะมอบหมายให้ทำอะไรการเข้าเดือนของไพร่เนี่ยก็เป็นกลไกของระบบบริหารราชการของต้นรัตนโกสินทร์ไพร่รับใช้มูลนายอันนี้ไม่ต้องระบุกำหนดเวลานะฮะไพร่รับใช้มูลนายเนี่ยคือถ้าเราเป็นไพร่หลวงงานมันก็จะเป็นงานหลวงเช่นซ่อมถนนขุดคูคลองทีนี้ถ้าเป็นไพร่รับใช้มูลนายแปลว่าเราเป็นไพร่ของเราเป็นไพร่สมก็แล้วแต่ว่ามูลนายจะใช้เราทำอะไรไปทำนาไหมช่วยเลี้ยงลูกปั้นวัวปั้นควายก็แล้วแต่นวดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่ามูลนายนั้นจะใช้เราทำอะไรนี่ในยามสงครามก็ต้องไปรบนี่เป็นหน้าที่ของไพร่นะฮะเราจะจบแค่นี้ก่อนในแง่ของความเป็นไพร่คิดว่า101หนักมากเราก็น่าจะเห็นภาพเลยค่อนข้างชัดเจนหรือก็จะมีคนถามว่าแล้วทาสล่ะไพร่กับทาสแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะครับ
ื่อกี้พี่แขกเล่าให้เราฟังเยอะมากเลยโอ้ไพร่มีทั้งกี่ประเภทกี่ประเภทเต็มไปหมดใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกอย่างนึงที่คนสับสนกันมากเลยคือไพร่กับธาตุต่างกันยังไงแล้วเรามักจะเข้าใจว่าธาตุเนี่ยต้องแย่กว่าการเป็นไพร่แน่เลยใช่ครับธาตุต้องคือต่ำสุดในฐานันดรทั้งหมดนี้แล้วเราจะเซอร์ไพรส์ว่ามีไพร่จำนวนมากที่ไม่เอาอ่ะไม่อยากเป็นไพ่ไขตัวเป็นทาสดีกว่าทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะมาดูกันว่าทาสคือใครทาสหรือข้าเนี่ยหมายถึงผู้ที่อาจเป็นมูลนายอาจจะเป็นเคยเป็นมูลนายมาก่อนก็ได้นะครับหรือเป็นไพ่มาก่อนแต่ถูกขาย1ถูกขาย2ขายตัวเองมาเป็นทาสอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาจากฝ่ายแพ้สงครามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็จะเอา2คำมารวมกันก็คือเป็นทั้งข้าแล้วก็เป็นทั้งทาสนะคะก็เลยกลายเป็นคำว่าข้าทาสทาสมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีสถานะนะคะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของนายทาสหรือที่เรียกกันว่านายเงินเพราะฉะนั้นนายเงินก็จะมีสิทธิ์ที่จะยกทาสให้ใครก็ได้มีสิทธิ์ลงโทษเคี่ยนตีทาสได้ตามสมควรแต่ต้องไม่ถึงกับทำให้ทาสบาดเจ็บจนพิการหรือเสียชีวิตอ้าวงั้นแปลว่าไอ้ภาพที่เราเห็นในละครก็ไม่จริงมโนเยอะผู้ที่ลักพาทาสหลบหนีจากนายเงินหรือเพียงแต่ให้ความช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่ทาสของผู้อื่นมีความผิดต้องโทษปรับไหมในอัตราต่างๆกฎหมายรับรองสิทธิของนายเงินที่มีเหนือทาสและมีบทลงโทษต่อผู้ที่เข้ามาแทรกแซงยุยงหรือช่วยเหลือทาสของผู้อื่นนี่ก็ชัดเจนในนิยามทีนี้กฎหมายตรา3ดวงนะฮะระบุประเภทของทาสไว้ทั้ง7ประเภทแต่เมื่อพิจารณาจากกำเนิดของธาตุแล้วเนี่ยอาจารย์อัญชลีบอกว่าแบ่งออกเป็น3ประเภทก็แล้วกันก็มีลูกธาตุครับลูกธาตุเหมือนในละครหรือเปล่านะฮะลูกธาตุหมายถึงเด็กที่เกิดในขณะที่บิดามารดาเป็นธาตุจึงถือว่าเป็นธาตุด้วยใช่ไหมครับลูกธาตุเกิดในเรือนเบี้ยต้องเป็นธาตุแต่กำเนิดแต่สามารถไถ่ตัวเองได้ไหมไถ่ตัวเองได้ด้วยการจ่ายค่าตัวตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่นายเงิน2เฉลยศึกนะฮะที่มาจากสงครามมาจากพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามสังคมไทยถือว่าพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีฐานะเป็นทาสเฉลยนายเงินมีสิทธิ์เด็ดขาดในตัวทาสพวกนี้เดิมถือว่าทาสเฉลยไม่มีค่าตัวต้องอยู่ในสถานีไปชั่วชีวิตต่อไปถึงลูกหลานไม่อาจไถ่ถอนได้แต่ต่อมานะคะกฎหมายปี2348เนี่ยระบุว่าผู้ที่ได้ตัวทาสเฉลยมาหรือขายทาสเฉลยไปถ้าตัวทาสไม่สมัครใจจะอยู่ให้ไถ่ตัวได้ตามจำนวนค่าตัวถ้าไม่มีค่าตัวกำหนดไว้ที่64บาทสำหรับผู้ชายผู้หญิงที่56บาททาสประเภทที่3เรารู้จักทาสในเรือนเบี้ยแล้ว รู้จักทาสเฉลยแล้วทาสประเภทที่3คือขายตัวเองไปเป็นทาสนะฮะอาจจะมีปัญหาอดอยากปัญหาหนี้สินปัญหาทางการเงินแล้วไพร่ที่ขายตัวเป็นทาสเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะเป็นปัญหาใหญ่ซะจนกระทั่งต้องออกกฎหมายว่าคนที่เป็นไพร่เนี่ยห้ามขายตัวมาเป็นทาสแล้วนะไม่อนุญาตนะเพราะว่ามันทำให้กำลังคนของรัฐเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆเพราะทาสเป็นสมบัติของนายเงินไม่ใช่สมบัติของรัฐนึกออกป่ะเพราะการที่ไพร่ไปเป็นหนี้เป็นสินแล้วไปเล่นการพนันแล้วขายตัวเองไปเป็นทาสเนี่ยคนที่สูญเสียหนักมากคือรัฐนี่ก็เข้าใจแล้วทาสถือศักดินา5เท่ากับยาจกและวันนิพกนะฮะมีใครสามารถที่จะมีสิทธิ์ขายคนนั้นคนนี้ไปเป็นทาสได้บิดามารดามีสิทธิ์ขายบุตรสามีมีสิทธิ์ขายภรรยานะคะน่ากลัวเหลือเกินถ้าเป็นเมียเขานะคะเขาเป็นสิทธิเขามีสิทธิที่จะขายเราไปเป็นทาสทาสทำอะไรตะกี้เราบอกไพร่ทำอะไรไพร่รับราชการไพร่รับใช้มูลนายนะคะส่วนทาสนะคะทำงานปัดกวาดเช็ดถูตักน้ำตำข้าวผ่าฟืนทำไรนาทำสวนเป็นฝีพายตั้งแต่ไปสัญญกรรมนี่ออกเสียง คำศัพท์เราไม่ยากมากนะมีบางอักษรที่ออกเสียงไม่ได้ฝีพายหามวอทอผ้านี่เป็นหน้าที่ของทาสทีนี้ถามว่าแล้วไพร่คนเป็นหลายหมื่นหลายแสนนะเขา
ขาลงทะเบียนกันยังไงเหรอทั้งไพ่และท่าใช่ไหมฮะรัฐจะจำได้ยังไงว่าใครเป็นไพ่ไพ่ก็แบ่งออกเป็นไพ่หลวงไพ่สมไพ่สวยที่เราคุยกันไพ่หลวงก็คือรับราชการขึ้นตรงอยู่กับรัฐเหมือนกับเราเป็นข้าราชการกรมนี้จะเปลี่ยนเจ้านายไปอีกกี่คน ก็ไม่สำคัญเรายังสังกัดกรมนี้อยู่อันนี้คือไพ่หลวงส่วนไพ่สมก็คุยกันไปแล้วว่าเป็นไพ่ของมูลนายไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐไพ่สวยก็คือสมมติว่าแขกอยู่ไกลโพ้นมันมาไม่ได้หรอกมาเข้าเวรไม่ได้หรอกแต่ว่าบ้านแขกมีรังนกแขกก็ไม่ต้องเอาตัวเองมารับราชการก็ส่งรังนกส่งไม้ฝางหรือสิ่งที่มันเอาไปค้าขายจะนำรายได้ให้แก่รัฐได้อันนี้ก็ไพ่สวยก็จะทำสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะทีนี้การที่จะรีจิสเตอร์คนเนี่ยเขาเรียกว่าการสักเลขถ้าคุณเป็นไพร่หรือทาสเขาต้องทำแบบนี้คือเอาเหล็กแหลมแทงตามเส้นหมึกที่เขียนไว้เป็นตัวอักษรที่บอกชื่อเมืองครับชื่อมูลนายต้นสังกัดไว้ที่ข้อมือหรือที่อื่นๆของไพร่และทาสทั้งปวงเดิมเชื่อกันว่าไพร่จะถูกเกณฑ์ขึ้นทะเบียนแรงงานเมื่ออายุครบ18แต่อาจารย์อัญชลีว่าไม่จริงจากประกาศกำหนดอายุบุคคลที่เป็นชกันและปลดชรานะคะของปี2442เนี่ยไม่ได้นับที่อายุซึ่งเข้าใจได้ในยามที่คนไม่ได้มีปฏิทินเนี่ยมันน่าจะนับยาวเกิดปีไหนให้นับอย่างนี้ค่ะชายสูง2ศอกถือว่าเป็นชกันขึ้นบัญชีรับราชการได้นะคะสูงส่วนใหญ่ก็อาจจะอายุตั้งแต่15ขึ้นไปสูง2ศอกนี่คือ เมื่อถึงเกณฑ์ต้องสักแล้วคือประมาณ50นิ้ววัดจากเท้าถึงไหล่ไม่ได้นับถึงศีรษะนะคะเมื่อสูง50นิ้วก็คือเป็นวัยชกันละเข้าไปทำงานได้แต่สมัยก่อนตัวเล็กนะฮะใช่ๆแต่ทีนี้ถามว่าระบบไพร่ทาสมีปัญหาหรือเปล่านะฮะอาจารย์อัญชลีบอกว่าทาสเนี่ยนะไพร่เนี่ย เขาไม่อยู่นิ่งๆให้แบบ อยู่นิ่งๆมารับราชการหรือมาเข้าเดือนออกเดือนตามที่ถูกสักเลขเอาไว้ก็จะหาวิธีหลบเลี่ยงเพราะว่าการคือเวลาคุณเป็นไพร่แล้วคุณมีเวลาทำมาหากินของตัวเองแบบปีละ 3-4 เดือนน่ะ มันก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยแล้วมันอาจจะทำให้ไปประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนกระทั่งต้องมาขายตัวไปเป็นทาสทีนี้พวกไพร่เนี่ยจะหลบหนีอย่างไรนะคะเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยชี้เห็นว่ามันมีหนทางที่ไพร่จะหลีกเลี่ยงไม่ไปทำงานให้มูลนายคืออันดับแรกไปบวชค่ะใช่ครับการบวชมากด้วยฮิตมากใช่ไหมบวชเพื่อเลี่ยงจากการเป็นไพร่ก็จะทำอะไรไม่ได้นะคะก็น่าสนใจว่าแต่สุดท้ายก็โดนจับศึกบ่อยนะพี่เหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนีแล้วแรงงานมันหายนะครับก็จะมีการออกประกาศทำนองว่ามันมีพระภิกษุที่จริงๆแล้วแบบไม่ได้เขาจะใช้วิธีนี้คือพอคุณเป็นไพร่แล้วคุณหนีไปบวชเนี่ยกุแลดูง่ายเขาก็จะไปดูว่าแอบกินข้าวเย็นหรือเปล่าเล่นกันมันนานหรือเปล่าแอบกินเหล้าทำผิดวินัยหรือเปล่าครับซึ่งมันสะท้อนให้เราเห็นว่าพระภิกษุเนี่ยน่าจะกระทำผิดโดยทั่วหน้ากันนี้แล้วแต่ว่าจะไปจิ้มใครกลับคืนมาคืนสู่ระบบไพร่ก็จะต้องหาเหตุจับศึกทีนี้หาเหตุจับศึกก็ต้องดูว่าประพฤติตนไม่สมกับเป็นภิกษุอันดับสองวิธีหลบหนีจากการเป็นไพร่เหรอคะขายตัวเป็นทาสมันใช่ไหมทางออกอันนี้คือเพราะว่าทาสไม่ต้องมาเข้าเดือนมาใช้งานนะคะเขาบอกว่าอ่านให้ฟังเลยด่วนการขายตัวเป็นทาสท่านไม่ต้องเข้าเดือนมาเกณฑ์ใช้เฉพาะยามศึกสงครามจึงมีเลขที่ไม่ได้เป็นทาสมาอ้างตัวเป็นทาสหรือสักเป็นทาสสมยอมทีนี้งานหลักของทาสคือรับใช้ในเงินไพร่ที่ขายตัวเป็นทาสต้องรับภาระทั้งสองด้านแต่ถ้าเป็นลูกหมูที่ยังไม่ได้สักหมายหมูแล้วถูกบิดามารดาขายเป็นทาสจะไม่ถูกเรียกมาเข้าเดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาเข้าจริงเนี่ยภาระของไพร่มันหนักกว่าทาสเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่บอกว่ายอมเป็นทาสดีกว่านะฮะจนกระทั่งต้องออกประกาศเป็นกฎหมายมานั่นแหละว่าห้ามไม่ให้ไพร่ขายตัวเป็นทาสนี้ปัญหาการไพร่ขายตัวเป็นทาสหรือถูกขายเป็นทาสเนี่ยก็แก้ไม่ได้นะยังมีเรื่องการล่อลวงการพยายามหลีกเลี่ยงเนี่ยเอาไพร่มาขายตัวเป็นทาสอยู่เสมอเพราะว่าถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะมีทาสอ่ะเราก็อยากมีป่ะ
การมีธาตุเยอะๆอ่ะมันก็เอาไปทำอะไรเช่นเอาไปทำไร่ทำนาหรือเอาไปสร้างเศรษฐกิจให้ตัวเองอันที่3รอบย้ายสังกัดเป็นการเลี่ยงจากกรมกองงานหนักมาขึ้นกรมกองที่งานเบาๆ อันนี้ก็ทำได้นะคะก็ต้องหาช่องทางหาเส้นสายใช่ไหมเปลี่ยนกองงานเกี่ยงอันนี้อันที่4แขกชอบมากเลยอ่ะคือเป็นการเลี่ยงที่น่ามึนมากเกี่ยงเลี่ยงงานคือมันเอากันดื้อเอากันดื้อเลยแล้วมันแล้วแขกอ่ะก็เลยรู้สึกว่า DNA ของคนไทยซึ่งอยู่กับระบบเนี้ยระบบไทยๆอ่ะแล้วแม้ว่าจะไม่มีระบบนี้อีกต่อไปแล้วแล้วคุณก็รู้สึกคุณยังมี DNA นี้อยู่อ่ะเมื่อคุณนึกไม่อยากทำงานขึ้นมาก็เกี่ยงมันดื้อเลยหรือว่าเลี่ยงงานมันดื้อเลยนะฮะบอกใครที่มาเข้าเดือนและประสบความลำบากบางครั้งก็หาทางผ่อนภาระด้วยการพยายามทำงานเบาเกี่ยงให้คนอื่นทำงานหนักแทนทำงานช้าๆเลี่ยงงานบ้างทำให้งานการต่างๆต้องล่าช้าไปนี่พี่พูดถึงระบบราชการอยู่หรือเดี๋ยวนะใครเลี่ยงงานเฉื่อยงานขาดความกระตือรือร้นคือแบบคือมันมีมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์แล้วว่าก็จะมีความพยายามนะคะผลักภาระงานหนักเนี่ยให้เพื่อนร่วมงานให้เพื่อนไพร่คนอื่นๆนี่ก็จะเป็นปัญหาหลบหนีจากมูลนายนี่เราพูดคุยกันหลบหนีตั้งแต่ไปตั้งซ่องโจรไปเป็นขบฏกูอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะไปเป็นขบฏต่อต้านอำนาจรัฐไปตั้งซ่องสุ่มอะไรกันขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งที่รัฐต้องเข้าไปจัดการนี่ก็ระบบเนี้ยค่ะเมื่อมันมีปัญหาต่างๆเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จึงนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยนะคะในสมัยของรัชกาลที่5ที่สะสางระบบไพร่ทาสค่ะสรุปทุกวันนี้ไพร่ก็คือประชาชนไพร่คือพลเรือนถ้าเอาความหมายตามอักขราพิธานศัพท์ค่ะครับค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะเห็นว่าบางทีสถานะของไพร่อาจจะไม่ได้ดีกว่าทาสหรือทาสอาจจะทำงานสบายกว่าด้วยซ้ำจึงมีความพยายามของไพร่ที่จะขายตัวเองไปเป็นทาสค่ะครับโอ้วันนี้ก็ได้เรื่องไพร่ทาสเต็มไปหมดเลยขอบคุณที่สนุกมากครับค่ะต้องขอบคุณงานของอาจารย์อัญชลีสุสายันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นที่หน้าจอว่าถ้าอยากอ่านตัวเต็มนะคะอ่านที่ไหนแบบอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะคะเป็นงานที่พิมพ์โดยมูลนิธิโตโยต้าต้องให้เครดิตนิดนึงก็วันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะครับ